สวัสดีค่ะเรามาแต่งหน้าคัพเค้กน้อยของเรากันนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะเริ่มกันเลยค่ะเรามาแต่งหน้าคัพเค้กของเรานะคะอุปกรณ์ตกแต่งก็มีนี่ครีมใส่วันนี้ใช้หัวไม่ใหญ่มากนะคะโฟกัสให้ไม่ได้หัวมันเป็นแบบนี้แล้วก็เราจะใส่ท็อปปิ้งด้วยพวกนี้ค่ะแล้วก็ตุ๊กใบไม้อะไรพวกนี้ดอกไม้ค่ะใครมีอะไรก็ใส่พวกตุ๊กตาแบบนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใครมีอะไรก็อยากใส่อะไรก็ใส่ค่ะไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์นะคะดับแรกเราบีบครีมใส่เลยนะคะบีบเป็นวงกลมเลยค่ะชอบเยอะใส่เยอะนะคะชอบน้อยก็ใส่น้อยๆชอบแบบไหนก็ตามใจเลยค่ะนี่โรยหน้าด้วยช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วก็ตกแต่งด้วยตุ๊กตานิดนึงนี่นะคะเราก็จะได้แล้วแค่นี้เองนะคะง่ายไหมคะดูชิ้นต่อไปนะคะนี่แบบเรียบง่ายเลยนะคะชิ้นต่อไปค่ะใครจะใช้หัวบีบแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยหรือใครไม่มีก็ตักใส่เลยก็ได้ค่ะชอบพิมพ์เยอะก็ใส่เยอะนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้นิดนึงใส่ท็อปปิ้งนิดนึงใส่ช็อกโกแลตนี่เราแต่งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ไม่จำกัดความคิดนะคะเราอยากแต่งแบบไหนหน้าตาแบบไหนเราสามารถแต่งได้เลยค่ะแล้วแต่จินตนาการของเรานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะYou're my only one.